ันนี้เราอยู่ที่ไหน21เดบรวยไม่ไหวเขินเขินไรใครที่แบบว่าวิตามินซีไม่แพ้ไม่แสบทาไปแล้วก็เนี่ยแป๊บเดียวก็ซึมเลยแฮปปี้เป็นทางกันแดดเป็นทางตัวบำรุงและเป็นเมคอัพเบสด้วยเห็นปะหนวดคืออะไรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยมาอยู่ในสถานที่แปลกตาแต่ว่าดูคุ้นๆไหมเหมือนเป็นแบบแบ็คกราวด์ MVI ไงก็ไม่รู้ปะเฮ้ยโอ้มาอยู่นอกสถานที่กันบ้างนะคะแบบว่า new แบรนด์ new you know เพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจนะคะนั่นก็คือแต่งหน้าถ่ายรูปโปรไฟล์อุ๊ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะก็นิดนึงเพราะอะไรเฟิร์นบ่นไม่ไหวนะคะเฟิร์นบอกว่าคุณรูปแบบที่จะเอาไปทำโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มซ้ำแล้วดิมันเริ่มวนแล้วมันเริ่มแบบลูกค้าขอไปแล้วก็รูปเดิมแล้วอะค่ะเปลี่ยนบ้างได้ไหมโอเคเฟิร์นก็บอกว่าถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่บ้างตาปีใหม่ๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็งั้นวันนี้นะคะเรามาถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่กันดีกว่านะคะแบบหรือว่าอุ๊ยฉากหลังต้องดูแบบสวยแน่เลยนะคะแต่วันนี้เราอะก็ไม่ได้มาถ่ายเองนะแบบเอ้ยตั้งกล้องถ่ายอะไรอย่างงี้ไม่นะคะเรามีตากล้องมือหนึ่งมาถ่ายให้เราเลยนะคะก็คือว่าขออุบไว้ก่อนได้ไหมว่าเป็นใครแต่ว่าอะตอนนี้เห็นเมคอัพที่มันมีความไบรท์สว่างกระจ่างใสแบบนี้แล้วนั้นอยากรู้ไหมคะทำยังไงติดตามชมได้เลยค่ะปิ้งกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะคือจะว่าไปเฟิร์นก็พูดถูกนะคะเพราะว่าอะไรรูปมันก็ซ้ำจริงๆนะคะคือแบบรูปมันซ้ำมากเลยอะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเวลาแบบมีการเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยเราอะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแบบที่ไม่ได้ถือของแบบแอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้ถ่ายนะคะก็เลยรู้สึกว่ามาถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่กันดีกว่าอะใครที่อยากจะถ่ายรูปทำโปรไฟล์อะไรประมาณนี้ก็เผื่อเอาไปเป็นทริคแล้วกันคือฉันก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันถูกแบบนำไปใช้บ่อยก็พอจะรู้นะว่าแบบเวลาไปทำอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งหลักๆแล้วรูปโปรไฟล์เนาะก็จะใช้ในการตั้งรูปใช่ไหมตั้งรูปเป็นแบบ IG ตั้งรูป Facebook ตั้งรูปเพจหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งเพจที่เป็นตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้รูปตัวเราได้เลยประมาณนั้นรูปแบบนี้ค่ะทางลูกค้าบางทีก็จะขอไปเอาไปทำแบบอาร์ตเวิร์กเช่นเอาไปทำแบบว่าโปรโมทไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยบางทีรูปอ่ะเราจะต้องไปอยู่เคียงข้างกับอินฟลูท่านอื่นหรือว่าจะเป็นแบบดาราอะไรประมาณนี้แล้วเราจะน้อยหน้าได้ไงมันไม่ได้หรือเปล่ามันก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นตัวเรานั่นแหละแต่ดูฮึบขึ้นนิดนึงเขาจะคำว่าฮึบปะดูฮึบนะอะไรอย่างเงี้ยดู presentable อ่ะคือเหมือนแบบดูไปวัดไปวาได้เป็นประมาณนั้นนะคะแต่ก็ให้มันดูมีความกลางๆหน่อยละกันไม่ได้มีความแบบโดดไปทางไหนทางนึงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันละกันเรื่องแบบเสื้อผ้าเราควรเป็นแบบสีประมาณไหนที่แบบโดนใช้บ่อยหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็แต่ก่อนอื่นหน้ามันสดไม่ไหวขอบำรุงก่อนได้ไหมคะ Mercy Vitamin C Extra Bright Serum นะคะ Serum with C สูตรคุณหมอจาก Mercy รวมวิตามินซีถึง3อนุพันธ์ไว้ในขวดเดียวพร้อมด้วยสารสกัดระดับพรีเมียมอีกมากมายทำให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสได้ใน7วันจุดด่างดำฝ้าดูจางลงเนื้อเซรั่มเข้มข้นแต่บางเบาซึมง่ายไม่เนินหนะค่ะเดี๋ยวเรื่องเนื้อมาเมากันแต่ว่าเราขอเมาเรื่องแบบวิตามินซีก่อนแล้วกันนะคะแล้วพูดตรงว่าวิตามินซีของ Mercy ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะคะที่เราใช้ในปีนี้เพราะว่าจริงๆเราก็มีตัวแบบก่อนหน้านั้นแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ทดลองมาใช้แบบยาวนานนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาทำเองบางทีมันก็จะมีแบบงานจ้างแบบแทรกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งอันนี้เป็นงานจ้างเราต้องลองจริงจังนะคะซึ่งเอ้ยแฮปปี้แล้วนี่ไม่ใช่ขวดแรกด้วยนะคะเป็นขวดที่ประมาณ3แล้วอะคือแบบเราก็ใช้มาต่อเนื่องด้วยนะคะก็รู้สึกว่าผิวมันส่องกระจ่างใสขึ้นจริงนะคะแล้วก็ไม่แพ้ไม่แสบนะคะใครที่แบบว่าวิตามินซีมันมีความแบบแสบหรือเปล่าหรือว่ามีความแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นนะคะไม่ดันสิวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเนื้อเนี่ยก็ดีนะคะแล้วก็ทาแล้วก็มีความชุ่มชื้นใช้ครั้งนึงก็ไม่ได้เยอะเลยนะคะใช้แบบน้อยๆอะไรเงี้ยเห็นเค้าเล็กๆนี้แต่ว่าก็ใช้ได้นานนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเนื้อกันเลยค่ะนี่คือเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อเซรั่มแหละค่ะแล้วเวลาเราเกลี่ยอย่างเงี้ยมันก็เกลี่ยง่ายแบบสบายนะคะไม่ได้แบบว่าเหนอะหนะแล้วก็มีกลิ่นแบบอ่อนๆนะคะของแบบตระกูลซีตรัสเป็นอย่างนั้นซึ่งตัวเนี้ยก็ดีอย่างนึงที่ว่ามันใช้ร่วมกับเมคอัพได้ดีด้วยนะคะคือเดี๋ยวเราลองให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าเนี่ยทาลงไปปุ๊บใช่ปะแต่งหน้าก็จะติดทนมากขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราลงอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยเป็นขุยด้วยนะคะก็แฮปปี้วะซานตัวเนี้ยเวลาแบบใช้แล้วก็จะบีออกมาแบบไม่เยอะเลยนะคะแล้วก็ทาไปเลยด้วยความที่เนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากก็จะทาไปแบบได้เลยแล้วก็เราเห็นว่ารีวิวอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับ Mercy นะคะก็อ่ะมีโอกาสได้ลองแล้วแฮปปี้เด้อเกลี่ยก็เกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ซึมไวด้วยพอตบไปเนี่ยมันก็มีความแบบเข้าผิวนะคะใช้ครั้งนึงก็คือเหมือนแบบบีบสุดเบอร์ด้วยป่ะแบบบีบเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือแบบ1ครั้งก็ได้หรือจริงได้2ครั้งเลยมั้งนะคะอ่ะโอเคทาเรียบร้อยนะคะก็จะเห็นว่าเราอะทาไปแล้วก็เนี่ยแป๊บเดียวก็ซึมเลยแฮปปี้
ัวเนื้อซึมเรียบร้อยแล้วนะคะก็อ่ะไม่เหนอะหนะค่ะแล้วก็ใช้ครั้งนึงก็ไม่ได้เยอะเลยเราใช้มาแบบประมาณแบบเนี่ย1หลอดบีบอ่ะเออก็แบบได้เลยจริงๆก็เยอะไปด้วยนะครึ่งเดียวก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคือแบบเห็นปริมาณแค่นี้ก็คือใช้ได้นานอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งขวดแบบนี้ก็ราคา390 บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองแบบเป็นซองเนี่ยซึ่งมันเป็นสูตรเดียวกันนะก็59 บาทค่ะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven นะคะอ่ะโอเคเซรั่มมีความแบบเซตตัวแล้วใดๆแล้วนั้นไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะCovermark Skin Bright CC Cream นะคะ CC Cream ให้ผิวกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาติให้การบำรุงพร้อมการปกปิดให้สีผิวดูสม่ำเสมอมากขึ้นมีกันแดด SPF 50+ PA บวกด้วยจ้าเอาง่ายๆเลยตัวนี้ทำอะไรได้หลายอย่างมากนะคะก็คือเป็นทั้งแบบกันแดดเป็นทั้งตัวบำรุงด้วยแล้วเป็นเมคอัพเบสด้วยซึ่งหลายอย่างแบบนี้แต่ทาขั้นตอนเดียวไอเลิฟอยู่แล้วเพราะว่าอ่ะงานผิวน้อยขั้นตอนหน่อยแต่ว่าทำได้หลายอย่างนี่ก็แฮปปี้นะคะแถมมันยังให้การปกปิดนิดนึงด้วยนะทำให้ผิวมันดูสม่ำเสมอนะคะสำหรับวันไหนที่อยากจะพักหน้าจากการแบบใช้รองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบทั้งบำรุงแล้วก็กันแดดไปด้วยในตัวเลยแล้วก็สีผิวก็สม่ำเสมอขึ้นนิดนึงแล้วถ้าเกิดวันไหนอยากใช้แบบรองพื้นหรือร่วมกับแป้งผสมรองพื้นก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็จะทำให้แบบว่าเป็นเมคอัพเบสด้วยเมคอัพติดทนนานมากขึ้นด้วยคือเฮ้ยทำอะไรได้เยอะเกินไปนู่นนี่นั่นแต่ว่าแฮปปี้เพราะว่าทีเดียวจบๆไงเดี๋ยวให้ดูสีสวยมากนะคะสีเขาอะก็จะเป็นสีแบบเนื้ออ่อนๆค่ะซึ่งอันเนี้ยของน้อยหนึ่งอะเป็นเบอร์02นะคะเขามี2 เบอร์แหละเบอร์01กับ02ซึ่งเธอมันแบบมันมีการปกปิดแบบนิดหนึ่งอะเนื้อออกปะแล้วเวลาเกลี่ยคือแบบนวลละมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้จะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรโก้เก๋ในการเกลี่ยเลยค่ะมือนี่แหละใช้มือเกลี่ยได้เลยคือเกลี่ยง่ายสบายมากนะคะมาทาให้ดูแบบครึ่งหน้าก่อนแล้วกันนะคะก็จะเห็นว่าน้อยหนึ่งก็จะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะคะที่เป็นแบบรอยแดงนิดนึงอะไรเงี้ยที่ทำไมกำลังจะจางลงจากเมอร์ซีแต่ว่าอ่ะมันมีการปกปิดนิดนึงแล้วก็จะทาให้ดูเลยเห็นปะคือเหมือนอีเวนต์ขึ้นอะเหมือนว่าสีผิวอะมันสม่ำเสมอมากขึ้นคือเป็นเนื้อครีมไปเลยคือง่ายๆแล้วใช้ครั้งหนึ่งก็ใช้ไม่ต้องเยอะนะคะก็คือเนื้อเขาอะมีความแบบเกลี่ยง่ายมากมืออะไรอย่างเงี้ยเกลี่ยเลยจ้ะไม่ต้องใช้อะไรแบบเกลี่ยให้มันวุ่นวายทาครึ่งหน้าเห็นปะแค่มือเกลี่ยก็เรียบเนียนได้ฝั่งเนี้ยยังไม่ได้ทำฝั่งนี้ทำแล้ววันนี้เป็นฟีลแบบสว่างกระจ่างใสหรอเออตั้งแต่เมอร์ซีแล้วก็มีตัวนี้แล้วอะไปอย่างนั้นเห็นปะทาด้านนี้กันค่ะเซตตัวเรียบร้อยค่ะนวดเข้าผิวได้แบบง่ายมากๆค่ะคือใช้แค่นิ้วมือก็มาสั่นดูความไบรท์ด้วยเห็นไหมอย่างที่เราบอกแล้วถ้าวันสบายๆอ่ะอยู่ทำแค่นี้แล้วอยู่ก็แบบลงแป้งนิดนึงหรือว่าอะไรเงี้ยใช้ชีวิตต่อได้เลยค่ะหรืออยากแต่งหน้าเบาๆโดยที่แบบวันนี้ไม่อยากใส่รองพื้นแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเวนั้นแต่ว่าวันนี้นั้นต้องใช้รองพื้นค่ะเพราะว่าวันนี้เราแบบแต่งหน้าได้ค่อนข้างเป๊ะนิดนึงใช่ป่ะเราก็เลยแบบว่าอ่ะเดี๋ยวจะใช้ร่วมกับรองพื้นแต่วันนี้อาจจะแบบไม่ต้องถึงขั้นอิสรองพื้นขนาดนั้นแล้วไหมเพราะว่ามันมีการปกปิดไปประมาณนึงแล้วเธอก็เห็นแล้วเนาะใช้แค่คอนซีลเลอร์แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงแป้งกันอ่ะขอซ่อมแบบรอยนิดนึงนะคะแต่ก็รอยมันก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแม่ไม่เล่นหนาเกลี่ยคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคือเราไม่ได้ใช้รองพื้นเลยเราใช้แต่คอนซีลเลอร์เป็นแบบจุดในตัวที่เราอยากปกปิดเพิ่มเติมฉะนั้นตัวเนี้ยเกลี่ยกับคอนซีลเลอร์แฮปปี้มากขนาดคอนซีลเลอร์มันจะมีความแบบเข้มข้นกว่ารองพื้นใช่ปะก็ยังเกลี่ยลงบนตัว CC Cream ของ Covermark ได้แฮปปี้มากๆนะคะซึ่งเฮ้ยเนี่ยดูดิไม่เป็นดวงไม่เป็นอะไรเลยอ่ะคือแบบต้องเรามาอย่างนั้นงานผิวเราก็ประมาณนึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้จะต้องลงแป้งด้วยแต่ว่าแป้งเนี่ยวันนี้ไม่ใช้แป้งฝุ่นเลยนะจ๊ะใช้แป้งตัวนี้จ้ะ Covermark Moisture Well LX นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ยิ่งใช้หน้าก็ยิ่งไบรท์ค่ะยิ่งใช้หน้ายิ่งไบรท์หรอแดงหรือเปล่านู่นนี่นั่นคือเรารู้มาว่าแป้งผสมรองพื้นของ Covermark เนี่ยเขามีการปกปิดที่แบบซึ้งนะคะซึ่งสาธุค่ะแม่ปกปิดดีมากนะคะแล้วก็มีกันแดดด้วย SPF 32 PA บวกแต่สิ่งที่มันเจ๋งเนี่ยก็คืออะไรเขาบอกยิ่งใช้หน้ายิ่งไบรท์เพราะว่าเขามีเทคโนโลยี Sandwich Complex Powder นะคะ
ซึ่งมันจะเป็นแป้งเนี่ยที่ช่วยดักจับอนุความมันบนใบหน้าแล้วจะแปรเปลี่ยนเป็นเจลป้องกันความมันระหว่างวันได้ด้วยนะคะแล้วอนุแป้งเนี่ยเมื่อสัมผัสกับความมันเนี่ยมันก็จะทำให้ยิ่งดูไบรท์ขึ้นมานะคะซึ่งทำได้ง่ายนู่นนี่นั่นแล้วแป้งตัวนี้ไม่ใช่ว่าผิวมันอย่างเดียวจะใช้ได้นะคะผิวแห้งหรือทุกสภาพผิวเนี่ยก็ใช้ได้ค่ะเพราะเขามีเทคโนโลยีมอยเชนพาวเดอร์นะคะที่สามารถนำความชุ่มชื้นเนี่ยแบบโอบอุ้มกับผิวได้นะคะทำให้แป้งมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่มันจะไม่ดูแห้งดูแตกดูแครกดูตกร่องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยใช้ได้ทุกสภาพผิวปกปิดก็ปางความมันก็แบบไม่เจอยิ่งมันเนี่ยก็ยิ่งไบรท์น้อยหนึ่งได้มาทั้งหมด3สีนะคะเขามีทั้งหมด6สีด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปาดให้ดูแล้วกันว่า3สีที่เราได้มาเนี่ยเราควรจะใช้สีไหนจริงๆก็รู้แล้วแต่อยากเอาให้ดูได้ไหมสีที่น้อยหนึ่งได้มานะคะอันนี้คือสี MO20 นะคะแล้วก็ MN30 แล้วก็ MN40 ค่ะดูทรงแล้วน้อยหนึ่งได้ทั้ง2สีนะน่าจะเป็น MO20 กับ MN30 นะคะใช้ทั้ง2สีเดี๋ยวใช้สีเนี้ยทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยเป็นไฮไลท์อะไรแบบนั้นสีที่เราเอาไปใส่ในตลับนะคะก็คือ MN30 ค่ะคิดว่าเราอ่ะน่าจะ MN30 นะก็เดี๋ยวลงเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะสามารถใช้ได้ทั้งพับแล้วก็แปรงได้เลยนะคะซึ่งเอาพับก่อนแล้วกันอยากเห็นว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันใช้ได้กับตัวเนื้อแป้งเป็นไงบ้างนะคะปาดเขาขึ้นมาอื้อแล้วเราก็ลงไปเลยค่ะแล้วก็ลงแบบลงในตรงที่เราอยากปกปิดเพิ่มเติมแต่เดี๋ยววันนี้เราลงทั่วหน้าเลยเพราะว่าแป้งมันปกปิดก็จริงแต่มันไม่ได้หนาเลยนะคะซึ่งแบบว่าแฮปปี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนเกินไปมากแล้ววันนี้แบบแสงธรรมชาติไม่ไหวนะดุดกระเบื้องเคลือบว้าเนี่ยหนวดคืออะไรไม่รู้สักปกปิดเรียบเนียนมากเลยนะคะลงแล้วก็รู้สึกว่าคือฟินิชอะมันมีความแมตต์นะแต่ว่าไม่ได้แมตต์แมตต์แบบตึ๊ดขนาดนั้นนะคะฟินิชเนี่ยให้เป็นความแมตต์นะคะแล้วก็ปกปิดเนี่ยปังคือด้วยความที่อันดับแรกนะคือเราใช้ร่วมกับตัว CC ครีมของเขาด้วยนะคะที่เราทาไปในตอนแรกนะคะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์นิดนึงแล้วเราก็เซตด้วยแป้งตัวนี้เลยซึ่งแบบเธอสังหนับมากคือพับไม่บางไม่ใช่รู้สึกว่าเป็นพับแบบแถมๆมาไม่ใช่คือพับแบบดีมากเลยคือมันมีความจังหนับจึงหนึบนะคะแล้วก็นุ่ม texture ดีมากๆคือแบบเก็ตค่ะเขาบอกมาก็มันเลิศอยู่แล้วนะงานผงงานผิวอะดูดิสุดๆอ่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้แบบว่าลงแป้งนะคะฝั่งนี้ลงแต่เดี๋ยวฝั่งนี้เราลองลงด้วยแปรงดูบ้างไหมเพราะว่าเขาบอกว่าลงได้มันก็ต้องลงได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวลงด้วยแปรงดูแล้วกันเนาะเราก็จะใช้แปรงแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะโอ้โหโคตรแปรงได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ลงไปเบาๆนะคะคือถ้าใครอยากได้แบบการปกปิดที่เบาๆดูเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แปรงก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะลงให้ดูว่ามันต่างกันไหมแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่ามันชอบแบบไหนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือถ้าลงด้วยแปรงอ่ะมันก็จะมีความแบบฟุ้งๆแล้วก็ลงได้เร็วๆดีแต่ถ้าตรงไหนมีการแบบอยากปกปิดเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวแบบพับที่เขาให้มาเนี้ยกดบิวไปได้ค่ะอ่ะอันเนี้ยก็คือแบบลงด้วยแปรงก็เรียบเนียนดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังมีจุดที่แบบอ่ะยังมีตรงนี้นิดนึงที่เราอยากจะปกปิดแล้วก็เอาพับนี่แหละค่ะกดเข้าไปก็กดนะคะในตรงที่เราอยากจะปกปิดเพิ่มเติมนะคะเช่นอ่ะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นี่ตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรียบเนียนมากเลยค่ะเห็นปะด้านเนี้ยใช้แต่พับอย่างเดียวด้านเนี้ยใช้แปรงลงก่อนแล้วก็พับแบบเก็บตามแบบจุดต่างๆนะคะฟินิชที่ได้อ่ะก็ไม่ได้ต่างกันมากค่ะแค่ตรงเนี้ยมันจะดูปกปิดแบบมีดูตึบมากกว่านะคะซึ่งทริคของเรานิดนึงนะคะในการลงแป้งผสมลงพื้นแบบนี้เรารู้สึกว่ามันจะมีด้านนึงอ่ะที่เราอ่ะใช้ลงแป้งก็คือด้านนี้ใช่ปะกับอีกด้านนึงอ่ะที่มันแบบไม่ได้ลงอะไรอ่ะเราอ่ะเอาด้านเนี้ยค่ะที่มันแบบไม่มีแป้งอ่ะกดทับลงไปอีกได้นะคะคือแบบกดลงไปทำให้ตัวแป้งอ่ะมันติดกับผิวได้ดีมากขึ้นซึ่งอันนี้แล้วแต่ละกันแต่ว่านี่เป็นเทคนิคของเราที่ว่าเอาตัวพับเปล่าๆกดลงไปแล้วพับตัวนี้มันก็นิ่มนะคะมันก็แบบปุ๊บมันก็จะทำให้ตัวแป้งติดกับผิวได้ดีมากขึ้นนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับงานผิวนะคะซึ่งก็พุ่งตรงว่ามาในเวสว่างกระจ่างใสอยู่นะตั้งแต่บำรุงนะคะตัววิตามินซีเอ็กซ์ตร้าไบรท์เซรั่มของ Mercy สว่างกระจ่างใส1แล้วก็มาเจอตัว Cover Mark Skin Bright CC Cream สว่างกระจ่างใส2แล้วก็จบด้วยตัวนี้ Cover Mark Moisture Well LX 2อันนี้ใช้ร่วมกันแล้วเข้ากันกึ๊บเลยดูดิตัดรองพื้นออกไปเลยแล้วก็ตัดแป้งฝุ่นออกไปเลยอุ๊ยทาง Cover Mark ลักชันนะคะเขาให้เบอร์แบบ MO20 มาด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราไบรท์ใต้ตากันดีกว่าแล้วก็จะใช้แปรงเงี้ยเอาตัวแบบโปรดักต์ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็กดไปนะคะให้มันมีความไบรท์มากขึ้นแล้วก็ให้มันดูแบบอุ๊ยสว่างขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเนี้ยสว่างกว่าผิวน้อยหนึ่งนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครผิวแบบสีสว่างกว่าน้อยหนึ่งอะไรเงี้ย MO20 ก็เป็นสีที่สวยค่ะเนี่ย MO20 นะคะนั่นก็จะเซตไปคือปัดทับเข้าไปได้เนี่ยก็ไม่ได้ดูหนาดูอะไรเท่าไหร่นะคะคือแบบแฮปปี้เลยอะก็เริ่มใหม่อยู่ประมาณนึงเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ยังดูเป็นธรรมชาติไม่ล่าอ่ะ
โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าต่อแล้วก็เมาๆกันดีกว่าคุณแม่จะว่าไปการแต่งหน้าถ่ายรูปโปรไฟล์อะค่ะมันก็เป็นการแต่งหน้าใน everyday ก็ได้นะคะแต่มันอาจจะดูกริบขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เป็นสไตล์การแต่งหน้าที่เราอะต้องมั่นใจใช่ป่ะรู้สึกว่ามั่นใจกับมันแล้วก็เสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกคนรู้อยู่แล้วป่ารู้อยู่แล้วอะแต่ว่าก็เล่าให้ฟังได้นะคะเพราะว่าเราถามว่าทุกครั้งที่แต่งถ่ายก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าวันนี้ก็จะสติ๊กชูอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเนาะก็จะเป็นโทนที่ค่อนข้างกลางๆค่ะสามารถฟิตอินอยู่กับสไตล์ต่างๆของแบบเสื้อผ้าที่เราจะใส่หลังจากนี้ด้วยแล้วก็ฟิตอินกับสไตล์ของแบรนด์ต่างๆด้วยซึ่งแบรนด์หลายๆทีที่เราแบบได้นำรูปไปใช้เนาะก็จะเป็นแบบแบรนด์ที่เกี่ยวกับสกินแคร์ก็มีค่ะซึ่งถ้าเกิดเราแต่งหน้าแรงๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยบอกตาดำตาน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวปลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบดูแบบอาจจะดูแบบเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแต่งให้มันดูเป็นลุคที่ยังคงเป็นธรรมชาติค่ะแต่ก็ให้ดูดีนะคะมันใจเวลาแบบเข้าไปใช้แล้วก็รู้สึกว่าใช้ได้เลยค่ะสวยอย่างเงี้ยอย่างนั้นเอาจริงๆแล้วเวลามีการนำรูปเราไปใช้แบบในการโปรโมทไลฟ์หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะอยู่ในแบบอาร์ตเวิร์กใช่ไหมที่เขาทำมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพอะไรต่างๆอ่ะมีการแบบจัดเรียงอะไรให้เราหรือแม้กระทั่งบางทีมีการไดคัตอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่ะส่งไฟล์ที่มันแบบมีไดคัตด้วยมันก็ดีนะแต่ว่ายังไงแบรนด์เขาทำได้อยู่แล้วค่ะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาจะเอาแบบไปทำอะไรแบบเนี้ยเราก็ใช้ไฟล์ที่มันมีขนาดใหญ่นิดนึงเนาะแล้วก็ภาพที่มีความแบบคมชัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระยะในการถ่ายรู้สึกว่าบางทีมันก็จะเป็นบิวตี้ช็อตค่ะมีแบบแค่เนี้ยหรือแม้กระทั่งก็คือลงมาถึงประมาณเกือบครึ่งตัวนะคะจะไม่ค่อยโดนใช้รูปที่แบบขอรูปเต็มตัวเห็นเท้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยก็จะเป็นรูปประมาณนั้นแหละค่ะซึ่งเรื่องเสื้อผ้าเองอ่ะก็ต้องดูด้วยนะสีจะแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยเราถึงต้องแบบว่าถ่ายเก็บไว้หลายๆแบบชุดเนาะพูดถึงแบบเสื้อผ้าใช่ปะก็บางทีอ่ะเวลาแบรนด์แบบขอรูปไปใช้อย่างเงี้ยบางทีก็จะถามนะว่ามีเสื้อผ้าสีแบบสีขาวไหมสีครีมอะไรเงี้ยสีสว่างสว่างไม่ใช่สีพาสเทลหรืออะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็สีที่โดนขอบ่อยๆคือสีดำค่ะเป็นแบบเป็นขาวแล้วก็ดำอะไรเงี้ยแล้วก็สีที่คิดว่าได้ใช้บ่อยสำหรับเราในชีวิตการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ก็คือสีชมพูค่ะแล้วมีเยอะมากเลยดีก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะเสื้อผ้าผู้ชายสีชมพูที่มันดูโอเคอ่ะมันไม่ได้หาง่ายนะมึงนึกออกสปาก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะไม่ได้มีแบบรีเควสอะไรแปลกๆละถึงบางแบรนด์ที่แบบอุ๊ยอยากได้สีแบบอุ๊ยก็บางทีมันใช้สีขาวแทนได้อะไรอย่างเงี้ยอื่นๆแทนได้เพราะว่าบางทีเวลาเข้าไปใส่อาร์ตเวิร์คใช่ปะก็ถ้าเกิดจะถ่ายรูปโปรไฟล์เก็บไว้เนาะเผื่อแบบอุ๊ยแบรนด์ขอประมาณนั้นครับจ้างเราไม่ผิดหวังนะสีสันนะในการที่แบบว่าไปงานแบรนด์หรืออะไรต่างๆอ่ะจริงๆอ่ะตั้งแต่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาใช่ปะสีที่เราเจอบ่อยเวลาไปเดรสโค้ดในงานต่างๆขาวชมพูอ่ะคือเก็ตนะส่วนใหญ่แบบอุตสาหกรรมเนี้ยมันก็มีแต่ผู้หญิงไงนึกออกปะก็จะไม่ได้มีบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แบบอิสระผู้ชายอะไรเบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเวลาเราไปงานที่มันรีเควสแบบเดรสโค้ดสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็นี่พูดตรงๆเป็นงานที่กูเครียดนะคะงานนี้จะมีสูทสีชมพูตัวนึงซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใส่ก็จะแบบใส่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสื้อแบบแจ็คเก็ตอะไรประมาณนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อยืดแบบเนี้ยที่แบบสีชมพูอะไรประมาณนั้นซึ่งหายากนิดนึงค่ะแบบชมพูแต่ละเฉดมันก็แบบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบบันเย็นนี่คือเครียดนึกออกมั้ยเวลาเจอบันเย็นคือเครียดเวลาเจอสีแบบโอโรสเฉพาะนึกออกมั้ยแล้วก็สีเขียวค่ะน้ำเงินก็พอมีจริงๆก็มีแทบทุกสีค่ะแต่สีที่ไม่ค่อยเคยเจอสีม่วงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอแต่ถ้างานไหนอะไม่มีเดรสโค้ดอะนี่ก็จะใส่ดำมีเสื้อผ้าสีดำค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็มันง่ายดีอะเลอะรองพื้นก็ไม่ค่อยโลด้วยหรอกประเด็นคืออยู่ตรงนั้นจะไม่ค่อยใส่สีขาวเพราะว่าเวลามันเลอะรองพื้นคือว้ายบอนเซอร์หนักอยู่นะเธออะไรอย่างเงี้ยโก๊ปะอ่ะโอเคแตกตากันค่ะซึ่งตาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำที่เรามั่นใจแล้วกันแล้วให้ดูเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเธอเป็นคนทำแบบไหนอะก็ทำแบบนั้นนะคะเช่นฉันเป็นคนที่กรีดอายไลเนอร์เป็นซิกเนเจอร์แล้วอยู่วันนึงถ่ายรูปทำโปรไฟล์ไม่มีว่ะมันก็แปลกๆมะมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของเธอด้วยเนาะว่าเธอแบบสไตล์ประมาณไหนส่วนฉันอะสไตล์ฉันก็คืออะไรธรรมชาติงานผิวงานแบบปกปิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำแบบซึ่งจริงๆอะเราก็รู้สึกว่าเวของเราอะมันก็เป็นเวที่ก็กลางๆนะคะลุคปกติที่เราดูเป็นคนปกติอะเราก็จะแต่งหน้าประมาณนี้อยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราไปแบบไปงานเราก็แต่งประมาณนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้แบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยมากมายอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาแต่ง
หน้าแบบ transformation ที่คุณผู้ชมแบบอาจจะเคยเห็นหรือว่าเวลาทำ challenge อะไรต่างๆมันก็ตามนั้นแบบเพลินๆอย่างนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมาในร่างนี้เข้าใจคำว่าร่างนี้จะมาเอองั้นสีที่เราจะทำวันนี้ก็คือเป็นสีแบบโทนน้ำตาลแบบอมส้มทองๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้มันดูธรรมชาติแต่ดูเออ presentable แบบเสร็จแล้วมีไฮไลท์บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกแก้มอะไรเงี้ยก็ให้มันเข้ากันนะคะก็จะใช้แบบเป็นสีส้มแต่ว่าเป็นส้มที่แบบดูบางทีก็ส้มดูบางทีก็ชมพูอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูกลางๆนะคะเผื่อเราจะเปลี่ยนสีแบบลีฟอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นแบบอมชมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนได้เป็นส้มที่อมชมพูนิดๆนี่ไม่เป็นไรเรามั่นใจแบบนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเขาอยากได้รูปอะไรก็ถ่ายใหม่สีลิปก็เหมือนกันดูบางทีก็ดูส้มบางทีก็ดูชมพูอะไรเงี้ยใช้สีแบบกลางๆนะคะเหมือนแบบกึ่งส้มกึ่งชมพูอะไรเงี้ยฉีดสเปรย์ค่ะเพื่อความดูเฟรชโอเคเดี๋ยวขอไปทำผมนะคะแต่งตัวนิดนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะและนี่คือลุคของการแต่งหน้าถ่ายรูปโปรไฟล์วันนี้จ้าฟิวเนาะมาในความแบบสว่างกระจ่างใสนะคะดูไบรท์พร้อมทำงานมากค่ะอุ้ยขนาดนั้นเลยนะคะอ่ะลุคก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีความแบบเป็นลุคที่เรามั่นใจนะคะแล้วก็เป็นลุคที่เราอ่ะใช้ชีวิตก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามันก็จะเข้มขึ้นนิดนึงสวยไหมคะว้ามันก็เป็นลุคที่แบบธรรมชาติเนาะกลางๆนะคะเปลี่ยนเสื้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไปมาไปอยู่กับแบรนด์ไหนก็ได้อยู่แบรนด์ที่ดูแบบรักธรรมชาติอยู่แบรนด์ที่ดูแบบโปรเฟชชั่นอลโคตรท่าทำไมช่างภาพยังไม่มาเลยนะคะอ่ะโอเคค่ะก็จะเป็นแบบลุคประมาณนี้ซึ่งก็จะว่าไปนะวันนี้ก็มีหลายตัวนะคะที่เน้นเรื่องความสว่างกระจ่างใสอยู่เหมือนกันเนาะแนวนี้นะคะดูไบรท์ไว้ดูแบบสดใสแบบ everyday อะไรอย่างเงี้ยจะว่าไปวันนี้มันก็มีแบบโปรดักที่เน้นเรื่องความกระจ่างใสหลายตัวเลยนะคะตั้งแต่ Mercy Vitamin C Extra Bright Serum นะคะอันนี้คือราคาปกติ590แต่ว่าตอนนี้390เท่านั้นแหละแม่ช่องทางการติดต่อและสั่งซื้อเนี่ยก็คือ LINE @mercy_skincare IG mercy_skincare ค่ะวิตามินซีที่มีความจิ๋วแต่แจ๋วนะคะก็อ่ะแฮปปี้ค่ะมีความแบบสว่างกระจ่างใสนะคะตัวต่อไปโอ้โหลืมไม่ได้เลยดิงานผิวอะแม่ Cover Mark Skin Bright CC Cream นะคะราคา 1,350 บาทและ Cover Mark Moisture Well LX ราคาแป้งพร้อมตลับ 2,200 บาทตลับบวกฟองน้ำเนี่ย700บาทนะคะแล้วก็แป้งรีฟิล 1,500 บาทมีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ Cover Mark ค่ะสุดปังไปเลยแม่2ตัวนี้นะคะไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าแบบวันธรรมดาหรือว่าวันที่อยากพักหน้าแบบจากรองพื้นนะคะก็จัดไปเลยตัว CC ครีมนะคะตัวนี้ก็คือแบบงานเบาก็ทำได้งานแบบลงรองพื้นจัดเต็มก็ใช้เป็นเมคอัพเบสได้กันแดดก็ได้ปกปิดก็ได้บำรุงได้อีกและก็เข้ากันดีเลยนะคะกับตัว Cover Mark Moisture Well LX นะคะตัวนี้แป้งผสมรองพื้นปังมากแม่ปกปิดรสนะคะเธอก็ดูสิผิวกำเนิดใหม่อยู่แต่ว่าดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ยิ่งหน้ามันก็ยิ่งไบรท์เทคโนโลยีต่างๆในนี้มากมายนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวด้วยเวอร์จริงๆอ่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในช่องทางที่น้อยหนึ่งแจ้งไว้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้ามีช่องทางไหนเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ใน description ให้แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปแบบว่าถ่ายโปรไฟล์กับช่างภาพมือหนึ่งของเราสิตื่นเต้นนะอยู่ที่สตูดิโอเขาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวภาพหลังจากนี้จะเป็นบรรยากาศในการถ่ายรูปโปรไฟล์ว่ามันจะยังไงนู่นนี่นั่นนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ไปแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด Subscribe ช่องนั้นหนึ่งไม่อัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆกำลังมาแบบมาแบบนี้อุ้ยลงคอนเทนต์ถี่มากไม่ไหวอยู่นะอ่ะโอเคค่ะไปแล้วช่างภาพเนี่ยไม่รู้ไปไหนเซลเดินไปตามก่อนเป็นอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะจะไปถ่ายโปรไฟล์อะดิถ่ายโปรไฟล์คืออะไรเราจะไม่ได้ถ่ายห้องนี้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายอีกห้องนึงนะคะเป็นแบบว่าบิวตี้ช็อตแล้วบิวเราตี้แล้วก็กินมะม่วงด้วยนะอันนี้เราอยู่ที่ไหน21 Day 21 Day Studio
สตูดิโอของพี่แฝด First Wednesday ซึ่งวันนี้ช่างภาพเราเป็นจะเป็นใครล่ะช่างภาพจางไม่ไหวอยู่มันเหนื่อยอ่ะต้องนั่งแบกพร้อมแล้วค่ะนั่งแบกท่าที่หนึ่งโอ้ยเรียบร้อยมากเฮ้ยปฏิบัติธรรมมากเป็นทางตากล้องเราเป็นคนบิวแบบด้วยนะรวยไม่ไหวเขินเขินไรกดสิทธิ์ได้สิทธิ์นั่งได้ปะได้นั่งได้ด้วยเหรอนี่เอามาดูเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแบบจ่ายคอมเมอร์เซชันใหม่แล้วแอปให้ดูนะด้านหลังคือเนื่องจากว่าเสื้อมันพองนะครับเราก็เลยต้องใช้กิ๊บหนีบเสื้อข้างหลังเริ่มแซวมึงนี่หล่อนะมึงนี่หล่อนะมีอะไรดีอะไรเยอะหล่อได้หล่อหล่อได้หล่อเออหล่อนะมึงเนี่ยนักล่านักล่าอุ้ยเวลาถ่ายกับแบบคนอื่นต้องบิวอย่างงี้ป่ะตากล้องต้องบิวต้องบิวได้เลยบางทีเขาก็แบบ3 4เอ้ยเบื่อถือแป้งยังต้องถือแล้วไม่อยากไปตัดตลอดชีวิตเนาะไม่เดี๋ยวรูปที่ได้อ่ะเดี๋ยวจะขึ้นข้างๆมาให้ดูนะว่าแบบว่าแบบออกมาเป็นประมาณไหนแต่ไม่ใช่ทุกรูปนะเพราะบางรูปก็กูก็ไม่ได้ไงเขาแบบจึ้งไปเลยเกียดการบิวพี่แฝดแล้วยิ้มๆแบบจงมาดูไลฟ์ฉันอ่ะแบบนี้สีทุกเจอกันเดี๋ยวคุณนายหนึ่งเดี๋ยวพักนะครับคุณนายหนึ่งต้องเปลี่ยนลุคคราวที่แล้วอ่ะตอนที่ถ่ายรูปโปรไฟล์เซตที่แล้วถ่ายที่นี่ปะไม่ใช่ดิถ่ายที่สตูพี่ฟ้าแล้วแบบถ่ายตัวเดียวเลยแบบจริงเหรอไฟล์ร่มอันเดียวอ่ะแล้วแต่ตอนนั้นก็รูปก็ออกมาสวยนะที่มีตุ๊กตุงตุ๊กตาเยอะๆคนถ่ายอ่ะเออช่างภาพมือหนึ่งเท่ไม่ไหวว่ะหัวเราะที่ใจเออปอมมาได้อยู่ได้อยู่ผิวใบไหมผิวใบไหมเออผิวดีนะเนี่ยดิ้งดิ้งเมอร์ซี่แล้วก็มีเขาว่าม้าสองตัวใช่ไหมคะเออพอโดนแสบแล้วมันขึ้นเด้อทองยิ่งมาทำงานเออดีกินเนอร์ดีนะดูไม่ไหวล่ะถ่ายคนฮอตก็จะร้อนๆหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่ายิ่งเหงื่อออกยิ่งบรายเป็นกระถ่ายปกกระบั้มแอคชั่นต้องมาแล้วเฮ้ยเท่นะไม่มีเสื้อสีๆแล้วหรอมีอย่ามาแค่นี้แหละอันนี้คือถ่ายเผื่อสำหรับแบรนด์เลยนะเผื่อเล่นเฮ้ยอันนี้อะไรหลีเป๊ะไม่ใช่แหละไม่ถ่ายเผื่อไปทำเป็นมีมอ่ะเข้าใจไหมเป็นมุมมองผ่านเก้าอี้นะครับเฮ้ยนี่ดีมวยเหรอเฮ้ยดีว่ะคนดีแล้วก็กลับแบบจบแล้วแหละจบแล้วแหละจบแล้วจบแล้วแหละแต่คือลักษณะของตากล้องคืออยู่อย่างนี้ปวดคอไม่ไหวเอ้ยแค่ยุบเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเย้ส้มเมอร์ซี่แล้วก็เป็นสีแบบนวลๆเหมือนแบบตอกเข้ามาคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้แหละรูปเดี๋ยวขึ้นให้ดูเรื่อยๆเนาะมันออกมาเป็นยังไงก็จะมีรูปที่ดูทางการด้วยนะคะแล้วก็มีรูปที่ดูแบบเล่นๆลงไอจีแบบวีนะคะอ่ะโอเคค่ะเมนวันนี้เร็วเราใส่ชื่อเพลงเลยไหมใช่ไหมเพลงใหม่เลยนะเอาไงอ่ะถ้าเกิดมีเพลงใหม่ก็ต้องไปบอกลูกค้าเปิดลูกค้าไทยอินไม่ได้ทำฟรีเหมือนคราวที่แล้วนะอ่ะโอเคค่ะต้องขอขอบคุณคุณแฝดคุณที่วันเดย์ด้วยนะคะใครอยากมาใช้บริการก็ตามนั้นคุณที่วันเดย์สตูดิโอนี่มีแต่พื้นหลังแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะสตูดิโอจริงจังก็มีสตูดิโอที่แบบว่าเป็นรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยอวกาศอะไรเงี้ยก็มีแบบบันไดด้วยนู่นนี่นั่นชั้นหนึ่งเป็นยังไงไปดูใน MVI ได้ไหมแล้วถามว่าผิวหน้าเป็นไงผิวหน้าทำไมยังสดชื่นแต่ไม่ได้มองนะนี่แบบว่าปกติพี่น้อยเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากถ้าลองคืนพี่ดีเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่าหลุดหรือแบบอันนี้ได้เท่าไหร่โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไม่ค่อยแน่ใจไม่เราเป็นเพลงใส่สารนะรู้เปล่ามีด้วยเหรอข่อยยังไม่แน่ใจข่อยยังไม่แน่ใจนะเป็นเพลงตายแล้วบ๊ายบายข่อยยังไม่แน่ใจว่าคิดถึงเจ้าได้ไงนะได้แหละผู้แทนใหม่ไทยใช่ไหมบ๊ายบายบ๊ายบายยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคิดถึงเธอได้ไงอยากจะ